ผมจันจึสวัสดีครับเพื่อนๆครับบอมจังไดโยนะครับก็เดี๋ยวนี้นะครับอยู่ในแบบออสตากันเองนะครับอยู่บอมคนเดิมนะครับสุดหล่อหน้าเบื่อคนนี้นั่นเองนะฮะโอ้ยหล่อแน่นอนนะครับสำหรับผมหยอกๆไม่หล่อหรอกนะครับก็เดี๋ยวคลิปที่3นี้ครับเดี๋ยวจะมารีวิวตัวของยามิดีกว่านะครับซึ่งมีแบ็คเฟรมด้วยเนาะสำหรับตัวของยูมิเองนะครับเลเวล175แล้วส่วนมากก็เป็นตัวละครที่แบบผมทำไปหมดแล้วเนาะเลเวล175นะครับแบบตึงๆเลย easy bro เดี๋ยวไปดูกันเลยดีกว่าว่าจะเป็นยังไงอย่าลืมเลยอย่าลืมเชิญกดไลค์กดตามด้วยนะครับเพื่อจะได้มีคลิปดีๆครับลงให้กันนั่นเองนะฮะเพื่อนๆจะได้รู้ว่าตัวละครที่บัฟมาเนี่ยมันแรงขึ้นไหมแล้วมันยังน่าใช้หรือเปล่าอย่างเช่นตอนเอมูเรียเนี่ยที่แบบเฮ้ยพี่เอมูเรียมันแบบมันไม่เก่งตอนนี้มันโคตรเก่งแต่ตอนนี้ก็เดินเนิร์ฟนะครับแต่ก็ยังใช้ได้อยู่ดีนะครับก็เอาไปเล่นตาโซนได้อยู่ดีนะครับเพราะว่ามันอัพค่อนข้างถูกด้วยเนาะสำหรับยามิครับใช้เงินเข้าวางเริ่มต้นครับอยู่ที่2 ล้านใช้อยู่ที่ประมาณ 2,000 นะครับแล้วก็ตีเป็นแบบกลัวนั่นเองนะครับผมแล้วเม็ดเริ่มต้นจะเป็นประมาณนี้เลยนะครับเพื่อนๆดูอันเองแล้วกันเนาะเดี๋ยวมาดูสกิลกันเลยดีกว่านะครับติดแบ็คเฟรมตั้งแต่ตอนวางเลยนะครับผมโอเคครับผมจะไม่ค่อยแบบได้สนใจเรื่องดอทของตัวยามิเนาะตอนช่วงต้นจะสนใจตอนเรื่องท้ายๆเรทมากกว่าเพราะว่ายิ่งอัพมันยิ่งเพิ่มเนาะดอทในการเผาไหม้อะไรเงี้ยนะครับอัพเกรดขั้นแรกครับใช้อยู่ที่ 30,000 ครับอัพเกรดขั้นที่2ครับใช้อยู่ที่ 70,000 ครับอัพเกรดขั้นที่3ครับเปลี่ยน5ใหม่นะครับใช้อยู่ที่ 110,000 ครับเดี๋ยวก็จะเปลี่ยนแอนิเมชั่นนะครับจะตีแบบเซอร์เคิลวงกลมด้วยนะครับรูปแบบการตีเนาะนะครับเดี๋ยวมาดูเอฟเฟคกันดีกว่านะครับภาพประมาณนี้ครับดูดคืนครับผมโอเคผมอัพเกรดในขั้นที่4นะครับใช้อยู่ที่ 170,000 ครับแล้วก็อัพเกรดในขั้นที่5ครับเปลี่ยนแอนิเมชั่นใหม่ครับใช้อยู่ที่16 ล้านฮะโอเคผมแล้วก็จะตีแบบกรวยนะครับกลุ่มกรวยนะกรวยนะฟังชัดๆกรวยนะครับแล้วก็ดาเมจเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณราวๆ35,600,000เลยนะตี 8.5 วินะครับระยะ130นั่นเองนะครับผมสรุปกันก่อนดีกว่าเนาะเลเวล175ครับอย่างที่บอกไปเมื่อกี้ครับเลบัฟด้วย 250% นะครับก็จะอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่อยู่ที่ประมาณ124 ล้านนะครับตัวของยามิเนาะแล้วก็ 300% ครับโอเคนะครับโอเคยามิครับสวัสดีวันได้แค่ตัวเดียวเนาะลืมบอกอีกแล้วนะครับนี่นะครับลืมบอกอีกแล้ววันได้แค่ตัวเดียวว่ะลืมบอกตลอดเลยครับเพลินจัดนะครับ 300% ครับก็อยู่ที่ประมาณ142 ล้านเองนะเพื่อนๆก็ได้เป็นประมาณนี้เลยนะนะครับผมสำหรับตัวของยามิเนาะโอเคผมเดี๋ยวเรามาลองดูกันแบบติดเผาไหม้กันบ้างดีกว่านะครับว่าจะเป็นยังไงบอกแล้วมันก็ไม่เข้าใจโอเคนะครับเดี๋ยวลองดูกันดีกว่านะฮะโอเคครับยามิเสกไปนะครับเลือดอยู่ที่ประมาณ 2B นะครับดูการลดนะครับเฮ้ยเดี๋ยวนะลดนิดเดียวเองเดี๋ยวอู้ล้วนแล้วฮะล้วนแล้วครับโอเคถ้าเกิดว่าผมให้ดูเป็นแบบelemental จะเป็นยังไงมันน่าจะเห็นผลชัดกว่าเนาะนะครับดีกว่าพวกนี้เพราะว่ามันตีดาเมจเพียวๆด้วยนะครับผมอยากให้ดูดาเมจเผาของมันเนาะนะครับโอเคออกมาครับผม 2B เช่นกันครับแต่บ้าง 2.3 ลดไปครับอันนี้คือลดถามว่ามันปรับมามันผมว่ามันน่าจะปรับมาแหละนะครับแต่ก็ถ้าเอาไปเล่นเป็นตัวแก้ขัดในการเรดได้ผมว่าก็ใช้ได้เหมือนกันเนาะแต่แค่ติดตรงอันอัพแพงไปหน่อยนะฮะนี่เห็นปะผมว่าใช้ตัวอื่นนะครับยังดีกว่าด้วยเนาะยามินะครับแต่ก็แล้วแต่การใช้ด้วยนะครับแต่คิดว่าน่าจะได้ใช้งานนะครับถ้าเกิดว่าใครที่ไม่มีตัวละครที่แบบที่ดีกว่านะครับเห็นปะนี่ครับสำหรับติดเขานะครับแบ็คเฟรมก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมเพื่อนๆคิดเห็นยังไงกันบ้างครับสำหรับตัวของยามินะครับและนี่คือข้อมูลทั้งหมดนะครับของตัวแกนเองครับก็อย่าลืมช่วยกดไลค์กดติดตามครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยรายการของผมแล้วก็ไปเจอกันที่ร้านสวัสดีผมตาเยลละครับผม